แสนกว่าคนไม่มีสัญชาติผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เขาคิดกันอยู่ว่าขั้นตอนมันควรจะเป็นยังไงจะให้เป็นเรสซิเดนซ์ก่อนเขาคุยกันอยู่เขาพูดกันแสดงว่าประเทศไทยต้องตามให้ทันถ้าเกิดเราจะใช้กฎหมายเข้าเมืองซึ่งคนเหล่านี้เข้าเมืองผิดกฎหมายผิดกฎหมายอยู่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ความหวังเอาถ้าผมคิดว่ามันจะมีประเด็นอื่นคือเรื่องประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนประเด็นเรื่องภาพพจน์ของประเทศที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นต้องระวังมีความอ่อนไหวค่อนข้างจะสูงก็ดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าให้มันเป็นประเด็นของผมเคยเสนอว่าอาเซียนควรจะช่วยเหลือเรื่องมนุษยชนอย่างน้อยๆเป็นลดความกดดันเรื่องอาหารไม่มีเรื่องยารักษาโรคไม่มีเรื่องที่อยู่อาศัยไม่มีเนี่ยเรื่องความไม่ปลอดภัยทั้งหลายเนี่ยอาเซียนสามารถช่วยเหลือได้เหมือนกับเคยช่วยมาแต่มันมีปัญหาภายในเรื่องกฎหมายเรื่องรัฐธรรมนูญที่จะยอมรับว่าคนพวกนี้เป็นตกลงเป็นพลเมืองหรือไม่หรืออะไรเป็นเรื่องที่ประชาคมโลกรัฐบาลเข้ามาต้องคิดต้องไปถ่ายให้กำลังใจก็ได้